สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทาง YouTube นะครับวันนี้อยู่กับผมนัท ABK RC Thailand นะครับก็วันนี้ผมมาปราจีนบุรีนะครับตลาดอุดมสุขตอนนี้เกิดปัญหาครับผมเอารถคันนี้นะครับเอารถแคท336มาส่งลูกค้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับวันนี้นัดลูกค้าไว้4โมงเย็นนะครับตอนนี้4โมงผมมาถึง4โมงเย็นพอดีเลยผมมาถึง4โมงพอดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดเจ้าของรถบอกว่าตลาดถล่มนะครับพายุพัดของกระจุยกระจายหมดเลยนะครับพี่เจ้าของรถเนี่ยเป็นเจ้าของแผงอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็วันนี้ผมนัดเอารถมาส่งพี่เขาแจ็คพอตพอดีเลยโดนฝนครับโอ้สุดยอดก็นั่งรอครับตอนนี้นั่งรอให้ฝนหยุดนะครับรอให้ฝนซาสักนิดนึงก็เดี๋ยวนัดเอารถไปส่งพี่เขาเดี๋ยวไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่ตรงแผงไหนครับผมแต่ตอนนี้ผมอยู่ตลาดที่ตลาดแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวตอนส่งรถเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับจะขออนุญาตพี่เขาก่อนว่าจะขอถ่ายคลิปได้ไหมนะครับถ้าถ่ายได้ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับตอนที่เขารับรถนะครับก็เป็นเจ้ารถคันนี้นะครับแคส336มองไม่เห็นแคส336 ES นะครับเป็นรถเบิกใหม่นะคันนี้ผมเอามาเชิญวอลโว่ครับเพื่อวอลโว่กลับไปนะเพราะว่าพี่แกก็เป็นลูกค้าประจำแล้วก็ใช้บริการกับเราอยู่ประจำนะครับเราก็ดูแลเซอร์วิสรถให้พี่เขาตลอดนะครับแล้วก็พี่เขาบอกว่าก็อยากได้คันใหม่ที่มันได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมอะอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้พี่เขาเสียตังค์เยอะซื้อใหม่นะครับก็ดีก็ซื้อใหม่แหละแต่ว่าก็คือแนะนำทางออกว่าพี่มีวอลโว่อยู่ใช่ไหมก็คือเอาวอลโว่มาเทิร์นมาตีเทิร์นกับรถใหม่นะครับผมก็ยินดีเทิร์นให้ก็เดี๋ยวผมเอาวอลโว่ไปขายให้นะครับก็คือว่ากันไปตามราคาส่วนต่างนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราขนหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปต่อนะครับครับตอนนี้ก็กลับกำลังเดินทางกลับนะครับพอดีว่าฝนมันตกแรงนะครับแล้วก็พี่ลูกค้าเขามาขับรถนำผมไปลงอีกที่นึงนะครับลงที่บ้านแล้วก็เขารีบๆด้วยครับก็เลยเป็นที่น่าเสียดายว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่รับรถนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูของที่ได้กลับมานะครับไม่ได้ถ่ายคลิปตอนรับรถแต่ได้ของกลับมาโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันครับก็ตอนนี้ผมเดินทางออกมาแล้วนะเพราะว่าที่ก็ก็ได้รถคันนี้กลับมานะครับเป็น Volvo EC 360นะครับได้รถคันนี้กลับมานะสภาพสวยนะครับสภาพสวยมากตัวนี้เป็นแท็กเหล็กนะครับแท็กเหล็กมีปลดพวงขี่ด้วยมือด้วยนะสภาพโดยรวมทุกอย่างยังโอเคอยู่เลยนะครับแล้วก็บูทตัวสลักบูมตัวนี้ทำใหม่แล้วนะครับบูทตัวปลายบูมทำใหม่แล้วนะครับแน่นกว่าเดิมนะตัวคอนโทรลวาล์วเป็นของ Volvo เดิมๆเลยนะครับคอนโทรลวาล์วเดิมปั๊มเดิมนะครับคอนโทรลวาล์วเดิมปั๊มเดิมนะข้างในยังโอเคอยู่นะครับก็คันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 45,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับเข้าไปในรถก่อนนะครับคันที่ถ่ายให้ดูนะครับเมื่อสักครู่ก็เปิดราคาอยู่ที่ 45,000 บาทนะครับ 45,000 บาทถ้วนนะครับพร้อมรีโมทพร้อมรีโมทพร้อมเล่นก็ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับก็รถสภาพปกติคือแบบพี่เจ้าของเนี่ยเขาอยากได้รถที่มันกำลังขุดมันเยอะกว่าแล้วก็ขนาดมันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยตัดสินใจเทิร์นทางนี้แล้วผมก็รับภาระตรงนี้มาก็คือเราเอามาปล่อยให้กับคนงบน้อยอีกทีนึงนะครับคนที่อยากได้รถไมโครคุณภาพดีมือสองราคาไม่แรงนะครับก็ตัวนี้โอเคเลยคือรับประกันเลยว่าซื้อไปเนี่ยเราก็ดูแลให้นะในเรื่องของการเซอร์วิสมีปัญหาอะไรโทรหาผมได้ตลอดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ใครที่สนใจนะเดี๋ยวผม
กลับไปถึงร้านนะครับเดี๋ยวผมเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวผมลองเทสดูแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปลงให้อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ